คืองานผมเป็นงานส่วนหนึ่งของชุดวิจัยชุดนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยคือว่างานวิจัย3ชิ้นก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นงานวิจัยที่คือจะสนใจแบบที่มันเป็นเหตุการณ์ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวพันกับเรื่องทางการเมืองนะครับหรือความขัดแย้งทางการเมืองผมสนใจความรุนแรงชนิดที่ถึงแก่ความตายงานที่เมื่อกี้พูดไปมีความสำคัญนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากจะลองดูความตายของสามัญชนที่เกี่ยวพันกับรัฐเป็นการตายที่มันเกิดขึ้นคือถ้าพูดแบบคือเกิดขึ้นในสภาวะปกติเป็นเรื่องทั่วๆไปที่มันกระจัดกระจายนะครับการตายไม่เกี่ยวพันนโยบายทางการเมืองเลยเพราะนั้นคือถามผมที่สิ่งที่ผมสนใจคือผมอยากรู้ว่าการตายของสามัญชนที่เกี่ยวเจ้าหน้าที่ของรัฐในภาวะปกติที่ไม่มีความขัดแย้งเฮ้ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่คือไม่เหมือนกับโจทย์ก่อนหน้านี้นะครับคือหมายความว่าโจทย์ก่อนหน้านี้เป็นโจทย์ที่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองขนาดใหญ่นะมีอะไรแบบนี้ผมเรียกมันว่าวิสามัญมรณะผมเรียกมันว่าวิสามัญมรณะนะครับวิสามัญมรณะคือแบบไหนคือแบบประมาณแบบเนี้ยคือประมาณนะครับคือกรณีที่ทหารเกณฑ์ถูกซ้อมตายใช่ไหมครับตำรวจจับกุมผู้ต้องหาแล้วตายพวกนี้เป็นเรื่องที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ไม่เกี่ยวพันกับนโยบายของรัฐโดยตรงนะครับไม่เกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองโดยตรงมี4เรื่องสั้นๆที่ผมจะพูดมี4เรื่องสั้นๆที่ผมจะชวนจะพูดแล้วลองชวนอภิปรายดูนะครับอันที่1ผมอยากจะเรียกมันมีความตายที่ส่งเสียงได้กับความตายที่เงียบงันนะครับความตายที่ส่งเสียงได้เป็นแบบไหนความตายที่ส่งเสียงได้คือความตายที่มันคือถ้าเกิดเราดูงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงนะครับที่มีการถึงขนาดถึงมีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีความตายที่สามารถส่งเสียงได้นะครับคือหมายความว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สู้จะปกตินะครับมีการชุมนุม14ตุลา6ตุลาใช่มั้ยครับพฤษภาปี35เมษาพฤษภาปี53คือเหตุการณ์พวกนี้มันจะเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ปกติเกิดขึ้นมีช่วงจังหวะเวลามีคนตายเป็นจำนวนมากเรื่องพวกนี้นะครับผมคิดว่ามันจะมีการบันทึกเรื่องราวมีการบันทึกเรื่องราวเวลาเราเรียนเราก็จะมีเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาพฤษภา35มีการบันทึกไว้นะครับมีการรำลึกถึงครบรอบแต่ละช่วงจังหวะเวลา100วัน1ปี5ปีอะไรนะครับมีสถานะทางประวัติศาสตร์ความตายพวกนี้มีบทบาทหรือมีความสำคัญยังไงทางประวัติศาสตร์คือผมเรียกว่านี่คือการตายที่สามารถส่งเสียงออกมาได้แต่ผมคิดว่าผมอยากจะพูดถึงความตายที่เงียบงันความตายในชีวิตประจำวันของสามัญชนมีเจ้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเข้ามาจับกุมนักเรียนเตรียมทหารฐานเกณฑ์เป็นต้นนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทั่วๆไปผมคิดว่าถ้าเกิดเราทำความเข้าใจเรื่องที่มันเป็นเหตุการณ์ทั่วไปที่มันปกติเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะทำให้เราเห็นรูปร่างหน้าตาของรัฐไทยได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะนี่คือสภาวะที่มันเป็นปกติกฎหมายก็ปกติไม่เกี่ยวพันนโยบายทางการเมืองโดยตรงในช่วงจังหวะเวลานั้นไม่มีการสูญเสียแบบที่มันเป็นขนาดใหญ่นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะเรียกว่านี่คือความตายที่เงียบงันนะครับตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นคือแบบนี้ข้อมูลเนี่ยตอนเริ่มต้นเรื่องนี้ผมก็สนใจให้ข้อมูลจะไปจากไหนผมก็ไปตามหาข้อมูลจากหน่วยงานรัฐแต่ละที่นะครับไม่มีข้อมูลไม่มีหน่วยงานไหนหรือไม่มีงานวิจัยศึกษาเกี่ยวเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ของประชาไทยคือก็จะมีสื่อมวลชนบางแห่งเก็บรวบรวมนะครับอย่างเช่นประชาไทยบอกว่าเท่าที่เป็นข่าวแล้วสามารถเขียนข่าวได้เนี่ยมีทหารเกณฑ์นะครับเสียชีวิต14ในช่วงประมาณ10ปี8รายมีพยานหลักฐานว่าถูกซ้อมทรมานอันนี้เป็นข้อมูลจากสื่อผมก็เลยใช้วิธีคือเนื่องจากไปหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบคือพูดง่ายอีกแบบว่าคือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นประเด็นที่มีความสำคัญจนทั้งรัฐหรือแม้กระทั่งงานวิจัยเนี่ยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมันไม่มีความสำคัญนะครับมันมีการตายเกิดขึ้นไม่มีผมก็ลองรวบรวมข้อมูลผมกับผู้ช่วยนะครับต้องขอออกชื่อนะครับช่วยนางเก็บข้อมูลชื่อภัสกรยี่นางนะครับเป็นนักศึกษาจบปริญญาโทนะครับแล้วมาช่วยผมทำงานวิจัยชิ้นนี้เรานั่งดูจากสื่อเราพบว่าปีหนึ่งนะครับเราดูปี2561กับ2562มีคนตาย2561เนี่ย35ราย2562 47รายอันนี้เป็น
เป็นยอดของภูเขาน้ําแข็งฐานจริงๆเท่าไหร่ไม่รู้ฐานจริงๆเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่หมายความว่าเท่าที่เป็นข่าวปรากฏออกสื่อนี่คือตัวเลขที่ดูจากสื่อแล้วพยายามจะ cross check ว่าเออนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมีอยู่จํานวนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราคิดถึงนะครับตัวเลขที่เมื่อกี้ถ้าคิดถึงตัวเลขที่อาจารย์ประจักษ์พูดถึงนะครับสมัยรัฐบาลประยุทธ์มีคนตาย3ใช่มั้ยครับสสช.มีคนตาย1สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์มี30เรามีเหตุการณ์ที่ผมเรียกว่าวิสามัญมรณะเนี่ย6162คือที่ผมเลือก6162เพราะผมคิดว่าเป็นช่วงที่มันพ้นจากคสช.มาพอสมควรแล้วมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญคิดว่าน่าจะเป็นภาวะที่มันดูราวกับว่าเป็นปกติก็เลยดูข้อมูลนี้แล้วผมคิดว่าเอ๊ะเรามีคนตายโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐและอำนาจรัฐเกี่ยวข้องเนี่ย30ถึง40รายอย่างที่บอกนะครับนี่คือยอดของภูเขาน้ำแข็งข้างใต้มีเท่าไหร่ตอบไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้จริงๆมันมีงานของฝรั่งหลายคนที่เขาทำนะครับแล้วผมคิดว่าผมอ่านแล้วผมคิดน่าสนใจนี่เป็นงานของนักวิชาการฝรั่งเศสนะครับจริงๆอันนี้อาจารย์บุญเลิศจะแนะนำให้อ่านนะครับคือว่าเขาบอกว่าเฮ้ยการศึกษาปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รัฐในภาวะปกติไม่น่าสนใจแล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่งานพวกนี้ไม่ค่อยถูกศึกษามากเท่าไหร่อันนึงที่เขาเตือนไว้คือว่าคนมักจะให้ความสนใจในขณะที่เหตุการณ์อุบัติเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องของสามัญชนขณะเหตุการณ์อุบัติเนี่ยคนไม่ให้ความสนใจแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันมักจะถูกลืมไม่มีการให้ความสนใจด้วยจะเรียกว่าถูกลืมไม่ได้คือมันไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้อะหรือเพราะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่มันจะผ่านไปนะครับเกิดขึ้นชั่วขณะเหตุการณ์อุบัติคนอาจจะให้ความสนใจนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้เก่าหน่อยนะครับโจด่านช้างเกิดปี39ตอนเกิดเหตุการณ์ดังมากเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกตั้งคำถามถึงการใช้อำนาจโดยไม่ชอบคือพาคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาไปแล้วนะครับไปแบบจับกุมตัวเขาออกมาแล้วอะจับกุมตัวเขาออกมาใส่กุญแจมือแล้วผลปรากฏว่าเปลี่ยนใจเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจะพาไปตรวจค้นหายาเสพติดเพิ่มเติมพอพากลับเข้าไปในบ้านหลังนี้นะครับมีเสียงปืนปัง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 ดังขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจนิ้วแบบผับผับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าโจด่านช้างขัดขืนต่อสู้โดยใส่กุญแจมือตำรวจเป็นไงบ้างตำรวจโอ้โชคดีพวกเราหลบทันโจด่านช้างถูกยิงตายพลุนเลยเรื่องนี้ตอนเกิดเหตุขณะเหตุการณ์อุบัติเรื่องนี้ดังมากแต่หลังจากนั้นเป็นไงเกิดอะไรขึ้นสองคนที่มีบทบาทอย่างสำคัญขวามือพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคตอนนั้นไม่เป็นพลตำรวจเอกนะครับต่ำกว่านี้อีกคนหนึ่งใส่เสื้อยืดคนกรุงเทพน่าจะคุ้นเคยนะครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการที่มาจากคสช.นี่คือคนที่มีบทบาทอย่างสำคัญบ้านหลังนี้ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ผมพยายามจะสืบค้นข้อมูลลองดูข้อเรื่องนี้เขาบอกว่าพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ปุ๊บประมาณ1อาทิตย์ลื้อทิ้งเรียบร้อยเลยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ไม่รู้นี่คือสิ่งที่ผมเชื่ออันเนี้ยเป็นสิ่งที่งานชิ้นนี้หรืองานที่ผมทำเนี่ยให้ความสนใจนะครับผมเรียกว่าการตายของสามัญชนที่มีเจ้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องผมมีคำถามนะครับความตายที่เงียบงันต้องเผชิญกับกระบวนการอย่างไรบ้างกระบวนการทางกฎหมายทางอาญาทางแพ่งเป็นยังไงมีใครต้องรับผิดจากความตายที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คนที่ลงมือรับผิดไหมหน่วยงานรัฐรับผิดไหมมีการเยียวยาใดบ้างให้กับผู้สูญเสียด้านการเงินด้านจิตใจทั้งหมดที่ดูคือดูภาวะที่มันเป็นปกติอย่างมากนะครับประเด็นที่ผมพูดคงมีประเด็นรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าก็เนื่องจากเวลาจำกัดก็จะพูดประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้สูญเสียไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อหรือพอแค่นี้คือหมายความว่าพอแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นผู้สูญเสียซึ่งเป็นญาติพี่น้องคนรักผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเรียกร้องต่อสู้มากน้อยขนาดไหนจะเรียกร้องหรือจะต่อสู้มากน้อยขนาดไหนนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับคือจริงๆอันเนี้ยมันแม้กระทั่งในงานฝรั่งเขาจะเรียกว่ามันมี missing plaintiff คือหมายความมีผู้เสียหายที่แบบหลุดออกไปจากกระบวนการเนี้ยเยอะมากงานนี้เป็นงานของอาจารย์เดวิดเอ็งเกลนี่เป็นนักกฎหมายนะครับเป็นนักกฎหมายแบบ Law and Society ศึกษาเรื่องว่าทำไมคนจึงไม่ฟ้องเวลาคนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วทำไมคนจึงไม่ฟ้องนะครับคืออาจารย์เดวิดก็จะอธิบายในแง่ของปัจจัยจากตัวของคนผู้ถูกกระทำผู้สูญเสียนะครับเล่มนี้สนุกเล่มนี้สนุกดีนะครับ แต่ว่าเวลาที่ผมไปเก็บข้อมูลลงไปสัมภาษณ์นะครับผมคิดว่ากรณีวิสามันมรณะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันเป็นปัญหามันไม่ปัจจัยจากตัวผู้กระทําโทษทีไม่ให้ปัจจัยจากตัวผู้สูญเสียแต่ประเด็นใหญ่คือปัจจัยจากคือเนื่องจากฝ่ายนึงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะ
สิ่งที่มันจะเห็นคือการตอบโต้จากฝ่ายผู้กระทำการเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบสารพัดวิธีนะครับอันนี้เป็นอย่างน้อย5วิธีที่ผมที่เวลาลงไปสัมภาษณ์แล้วพบนะครับเรียกความให้ยอมรับสภาพยอมเถอะจ่ายเงินจ่ายเงินนี่เป็นแพทเทิร์นหลักเลยนะครับเป็นรูปแบบหลักว่าจ่ายเงินเอาเงินไปเถอะเสนอผลประโยชน์อื่นๆข่มขู่ให้เกิดความกลัวการดำเนินคดีทางกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบ.คอมคืองานอาจารย์เดวิดมักจะตอบว่าคืองานอาจารย์เดวิดเป็นงานในอเมริกานี่ก็เป็นอีกแบบนึงเป็นสังคมอีกแบบนึงจะตอบเวลาคนไม่ฟ้องเนี่ยแกดูจากปัจจัยของคนที่เป็นผู้สูญเสียแต่เวลาผมลงไปทำผมพบว่าเฮ้ยไม่ใช่คนที่ไอ้ฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยมันทำอะไรมากมายเลยนะครับแล้วทำให้คนรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อไม่อยากไปต่อเพราะว่าไปต่อแล้วมันจะโอ้มันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นไงนะครับไปต่อมากน้อยขนาดไหนไม่รู้ผมไปคุยกับเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนนะครับเขาบอกว่าคนที่ไปต่อนะเขาคิดว่า1ใน100หรือ1ใน 1,000 นะคือหมายความว่าไอ้คนที่จะเดินหน้าต่อเพื่อที่จะเรียกร้องเรียกร้องให้มีการเยียวยาหรือเรียกร้องมีความรับผิดเกิดขึ้นมันน้อยมากนะครับตอนนี้เนี่ยขั้นตอนนึงที่มันจะสำคัญนะครับผมเรียกขั้นตอนการวินิจฉัยความตายคือพอมันมีการตายโดยเจ้าหน้าที่รัฐเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบการตายมันมี2เรื่องที่สำคัญคืออันนึงคือการชันสูตรพลิกศพอีกอันนึงคือการไต่สวนการตายคือชันสูตรพลิกศพก็คือง่ายไปดูว่าศพนั้นเป็นอะไรล่ะตายเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับตายเพราะว่าอะไรใครเป็นคนทำให้ตายแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าเป็นการตายโดยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องครับมันจะมี4ฝ่ายมีตำรวจอัยการตำรวจหมออัยการตำรวจหมออัยการและฝ่ายปกครองก่อนหน้านี้มันมีแค่หมอกับตำรวจตอนหลังด้วยความเชื่อว่าอ๋อสิ่งที่เราควรทำคือควรเพิ่มฝ่ายเยอะๆเข้ามาโดยความเชื่อว่าเมื่อเพิ่มฝ่ายเยอะๆแล้วจะทำให้กระบวนการพวกนี้มันโปร่งใสนะครับแต่โดยที่คือพอผมลงไปเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยผมตระหนักได้แบบนึงก็คือว่าเพิ่มฝ่ายไม่ใช่ประเด็นที่จะช่วยเหลืออะไรได้เลยเพราะว่าทั้งหมดอยู่ภายใต้อุดมการณ์ของความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอำนาจรัฐเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าแท้คือหน่วยงานพวกนี้ไม่ถูกออกแบบให้ตรวจสอบกันน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นการหัวรวมหมู่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้เนี่ยมากกว่าน้อยมากที่จะมีคนไม่หัวนะครับน้อยมากคืออันนี้เล่าให้ฟังมีคดีหนึ่งมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งผู้ตายตายในค่ายทหารผู้ตายตายในค่ายทหารทหารต้องการคือจะใช้คำว่าทหารไม่ดีกล่าวหาเขาเอาเจ้าหน้าที่รัฐต้องการให้ชันสูตรในภายในหน่วยงานรัฐคดีนั้นแม่ก็ไม่ยอมมูแม่ก็ไม่ยอมลากออกมาโรงพยาบาลยังไงต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดมีหมอพอรับเคสมาหมอคือทหารก็มายืนคุมบอกว่าชันสูตรแล้วรีบผลมาหมอบอกทหารหมอก็บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐกลับบ้านไปเดี๋ยวชันสูตรเสร็จแล้วเดี๋ยวตามส่งผลไปให้คงชันสูตรพรุ่งนี้อะไรประมาณแบบนี้นะครับพอเจ้าหน้าที่รัฐชอบหลุดทีเลยพอเจ้าหน้าที่รัฐกลับไปเจ้าที่รัฐกลับไปหมอก็รีบชันสูตรเลยพอชันสูตรเสร็จปุ๊บแล้วก็ยัดมือใส่มือแม่ของผู้ตายแล้วหลังจากนั้นหมอก็ลาพักร้อน10วันมันเป็นจังหวัดเล็กๆที่คนทั้งหมดคือข้าราชการระดับแบบแค่ว่าในจังหวัดรู้จักกันหมดเพราะนั้นคือเวลาทำอะไรปุ๊บมันรู้ว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่คือเพราะนั้นความคาดคืออันนี้ถือว่าเป็นอภิชาตแพทย์คือซึ่งไม่เคยคือถ้าไปดูเคสอื่นที่ผมลองไปดูไม่มีอภิชาตแพทย์แบบนี้คือหมายว่าแพทย์ที่จะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามันหาได้น้อยมากเพราะนั้นไอความพยายามที่จะคิดว่าจะทำให้องค์กรของรัฐที่แบบเวลาเกิดเหตุแล้วมีหลายๆฝ่ายมันลุมกันเนี่ยจะทำให้เกิดกันไม่จริงเท่าที่ผมสัมภาษณ์มาเท่าที่ผมอ่านเป็นไปได้ยากมากพอชันสูตรพลิกศพเสร็จนะครับมีการไต่สวนการตายพอไต่สวนการตายปุ๊บเนี่ยเอาตายสวนการตายโดยสารซึ่งเราไม่จะเชื่อว่าศาลเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับการไต่สวนการตายมีความสำคัญมากคือการไต่สวนการตายจะบอกว่าคนตายเป็นใครเหตุที่ทำให้ตายคือใครตอนหลังมีการแก้กฎหมายนะครับว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเนี่ยศาลจะเรียกพยานที่นำสืบมาแล้วมาสืบเพิ่มเติมหรือเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบก็ได้ถ้าสรุปง่ายๆคือให้บทบาทกับศาลในเชิงรุกนะครับให้บทบาทกับศาลในเชิงรุกนี่เกิดขึ้น6ปีแล้วเด็กหนุ่มชาติพันธุ์ถูกยิงตายนะครับถูกทหารยิงตาย
ถูกทหารยิงตายปุ๊บก็เถียงกันว่าเด็กหนุ่มจะแบบต่อสู้ทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่รัฐบอกเขาจะต่อสู้ส่วนญาตินะครับของผู้สูญเสียบอกว่าไม่แน่ใจเพราะว่าเด็กหนุ่มเป็นคนดีนะครับก็คำสั่งไต่สวนการตายที่เกิดขึ้นคือเหตุและพฤติการที่ตายคือถูกพลทหารใช้ปืน M16 ยิงก็คือถูกยิงนะครับแล้วก็เข้าไปในลำตัวนะครับแล้วตอนหลังก็ทำลายเส้นเลือดใหญ่และปอดจนเป็นเหตุถึงแก่ความตายคือพูดง่ายๆคำสั่งไต่สวนการตายคือง่ายๆคือแบบถูกยิงอ่ะคือคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่เป็นข่าวเป็นเรื่องที่แตกต่างที่ดึงเป็นเรื่องที่เป็นข่าวเพราะว่าอะไรเพราะผู้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งเป็นทหารบอกว่าอันนี้เป็นผู้บังคับบัญชานะครับในพื้นที่อันนี้เป็นทหารนี่พูดได้เพราะเป็นข่าวตนไปดูที่กล้อง CCTV การจับคุณตามปกติคนรถธรรมดาผู้บังคับบัญชาบอกว่าถ้าเป็นผมเวลานั้นอาจกดออโต้ไปแล้วก็ได้คือทหารที่ยิงยิงนัดเดียวแต่ผู้บังคับบัญชาบอกอ๋อถ้าเป็นผมกดออโต้ออโต้คือรัวเป็นชุดอะปับเลยครับพอหันมาแล้วทำท่าจะกว้างแต่เจ้าที่ยิงแค่นัดเดียวทหารไม่รู้จักคนที่ยิงเขาเลยไม่คนในพื้นที่มาจากหน่วยงานอื่นเข้ามาทำงานให้เราเขามีความตั้งใจทำงานให้เราซึ่งผมบอกกับผู้บังคับใต้หน่วยให้ไปดูแลขวัญและกำลังใจเราทำตามหน้าที่แต่เรากลับตกเป็นผู้ร้ายแล้วต่อไปทหารจะไม่กล้าประทะผู้บังคับบัญชาคนนี้ตบท้ายว่าบุญของน้องเขามีแค่นั้นผู้บังคับบัญชาบอกว่าได้ดูกล้องวงจรปิดทนายความขอดูภาพในกล้องวงจรปิดทหารตอบมาว่าไม่มีภาพในกล้องวงจรปิดของวันนั้นอันนี้พูดในใจนะแล้วที่ผู้บังคับบัญชาดูมึงดูอะไรคือผู้บังคับบัญชาบอกว่าเห็นภาพในกล้องวงจรปิดแต่ว่าพอทนายบอกขอภาพไม่มีคือแล้วศาลก็บอกว่าอ๋อพยานหลักฐานเพียงพอต่อการวินิจฉัยเหตุการณ์ตายแล้วจบศาลไม่เรียกคือผมคิดว่านี่คือนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคือถ้าเราย้อนกลับไปได้นะครับย้อนกลับไปได้คือนึกถึงคดีช่วงหนึ่งเมื่อปี2547นะครับมีคดีตากใบที่มีการไต่สวนการตายเหมือนกันแล้วศาลบอกว่าอ๋อที่ตายเป็นเพราะว่าขาดอากาศหายใจอ๋อที่ตายเพราะว่าคือที่มีคนไปชุมนุมนะครับไปคนไปชุมนุมที่สถานีตำรวจภูธรตากใบแล้วระหว่างทางก็ขนกลับมาที่ค่ายที่ปัตตานีนะครับขนมาที่ค่ายปัตตานีแล้วคนตอนทับกันศาลก็ไต่สวนการตายแล้วศาลก็บอกว่าอ๋อที่ตายเพราะว่าขาดอากาศหายใจแต่ไม่ได้ชี้ว่าเหตุพฤติการการตายยังไงคือไอ้นี่คือหมายความว่าไงผมคิดว่านี่คือการชี้ถึงเหตุพฤติการการตายที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันยากมากต่อการที่มันจะเดินหน้าต่อไปนะครับตอนนี้เนี่ยพอเวลาเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยขึ้นศาลจริงๆมันมีทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะครับอันนี้เอาเฉพาะคดีอาญาก็พอรายละเอียดไม่ต้องไปดูครับรายละเอียดไม่ต้องไปดูเรื่องนี้มีเรื่องนึงที่ผมตามในคดีนี้เกิดปี2554เกิดปี2544โทษที2554ปีนี้2566เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาศุกร์ที่แล้วเนี่ยศาลตอนแรกศาลทหารนัดตัดสินคดีนี้ว่าจะตัดสินว่าจะลงโทษยังไงผมก็ไปจากเชียงใหม่จากเชียงใหม่ไปหาดใหญ่จากหาดใหญ่ขับรถไปปัตตานีศาลตัดสิน9โมงผมไปตั้งแต่9โมงก่อน9โมง8โมงครึ่งไปนั่งรอพอ10โมงศาลออกนั่งบัลลังก์ศาลหาดนั่งบัลลังก์เนื่องจากคดีนี้มีข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนและเป็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอีกทั้งศาลมีหน้าที่มีคดีที่ต้องทำอีกเยอะแยะเลื่อนไปเป็นวันที่25ตุลาคม25ตุลาคมครบรอบ19ปีของการเสียชีวิตที่ตากใบ19ปีสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าครบ20ปีเมื่อไหร่ขาดอายุความแต่นั้นคดีนั้นผมไม่ได้ตามนะครับแต่คืออันเนี้ยนี่คือความสลับซับซ้อนของกระบวนการยุติธรรม
ตำรวจทำสำนวนตำรวจทำสำนวนเสร็จปุ๊บส่งให้อัยการเนื่องจากตอนนั้นปปช.มีปปช.เนื่องจากเป็นการตายโดยเจ้าที่รัฐส่งให้ปปช.พอปปช.เสร็จปุ๊บตอนนั้นมีแยกปปท.อ้าวแยกปปท.ส่งมาปปท.ปปท.วินิจฉัยอีกไปมาเราใช้เวลา12ปีคือรายละเอียดไม่ต้องไปดูครับเนี่ยผมนั่งทำกราฟเนี่ยผมยังรู้สึกเฮ้ยนี่มันเส้นทางเดินของกระบวนการยุติธรรมเมื่อมีคนตายโดยเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้เป็นกรณีที่เป็นทหารเกณฑ์ที่ถูกซ้อมแล้วทหารเกณฑ์ไปคิดว่าอันนี้ทหารบ้านๆนะครับอันนี้จบปริญญาโทนะครับจากคณะสังคมสงเคราะห์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คืออันนี้เป็นขั้นตอนแบบที่ทำให้แบบจากที่มันย่อยโอ้มันเป็นปัญหามากนะครับผมคิดว่านี่มันคือเรื่องที่มันใช้ระยะเวลายาวนานมากคือสิ่งที่อยากจะบอกวันนี้คืองานหลายชิ้นอภิปรายว่าการใช้อำนาจทางกฎหมายเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่เราจะเรียกว่าแบบสภาวะยกเว้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือไม่จะเป็นความผิดบางประเภทนะครับแต่ผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องนี้นี่เป็นการตายของสามัญชนในสภาวะที่มันเป็นปกติแล้วภายใต้โครงสร้างอำนาจแบบนี้มันคือมันมีสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นอยู่มันมีจะเรียกว่าโครงสร้างหรืออุดมการณ์ก็ตามที่มันสนับสนุนหรือเอื้อให้ความรุนแรงของรัฐเนี่ยกระทำต่อประชาชนในสภาวะการปกติได้นะครับคือมีคดีหนึ่งนะครับที่ผมอันนี้ทิ้งท้ายสั้นๆนะครับคือมีคดีหนึ่งคือแบบนี้เป็นเด็กหนุ่มชาติพันธุ์จู่เท่าเจ้าหน้าที่รัฐยิงตายถูกเจ้าที่รัฐยิงตายครับภายหลังเกิดเหตุการณ์ผู้สูญเสียเป็นพี่ชายนะครับก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามเข้ามาไกล่เกลี่ยเอาเงินมาเสนอให้ส่งลูกน้องมาบอกให้จบเรื่องนี้ไม่ให้เป็นข่าวอย่างนี้เป็นอะไรก็ได้เท่าไหร่ก็เรียกมาซึ่งตอนนั้นผมเป็นอาจารย์ด้วยสอนโบสถ์ผมรู้สึกว่าทำไมดูถูกชีวิตคนดอยแบบนี้แทนที่จะมาขอโทษคุณกลับมายื่นเสนอเงินแล้วพูดแบบนี้ผมก็ฟาดไปแรงๆเลยคุณผิดแล้วผิดซ้ำอีกหลังเกิดเหตุการณ์ผมคิดว่าคนที่สูญเสียรู้สึกว่าเจ็บปวดพร้อมจะลุกขึ้นต่อสู้เขาตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้โดยใช้กระบวนการยุติธรรมนะครับลุกขึ้นสู้ระหว่างสู้มีถูกจับตามองนะครับจนในสุดอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ก็วนเวียนออกมานะครับต้องออกมาอยู่นอกหมู่บ้านออกมาประมาณ 3-4 ปี 3-4 ปีลูกอยู่ป.1 ลูกตอนออกมาลูกอยู่ป.1 ก็ลูกก็ต้องออกมาด้วยพอหลังจาก3ปีผ่านไปคดีจบลงนะครับกลับไปหมู่บ้านนะครับระหว่างที่ออกมาลูกก็ไม่ได้เรียนคือพอกลับไปเพื่อนๆขึ้นไปป.4 แล้วแต่ลูกต้องกลับไปเรียนป.1ก็คือตัวโตของคนในห้องนะครับพอไปเรียนสักพักลูกก็บอกว่าเรียนไม่ได้ลูกบอกไม่ไปเรียนแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะครับขึ้นศาลแล้วก็แพ้เนื่องจากว่าพยานหลักฐานหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยครับสู้ไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งมีในรายละเอียดนะครับหลังสุดที่ผมเจอนะครับหลังสุดที่ผมเจอเนี่ยไปสัมภาษณ์นะครับคนที่ตายนะครับเด็กหนุ่มชาติพันธุ์เมื่อก่อนผู้ตายเป็นตัวหลักของครอบครัวหาเงินหาข้าวแต่พอตายไม่มีใครแล้วแม่ก็มาขอข้าวกินที่บ้านผมนี่แหละผมก็ส่งข้าวสารให้ทุกเดือนแบ่งให้ผมรู้สึกผิดต่อแม่เขาเพราะตอนนั้นมีเงินมาเสนอไงแต่ผมเลือกที่จะสู้รู้สึกว่าแบบนี้ความไม่ถูกต้องผมทิ้งเงินนั้นตอนนี้กลับรู้สึกว่าเงินนั้นคือความถูกต้องมากกว่ารับเงินวันนั้น 800,000 จบถ้าเรารับก็จบแล้วจริงๆนะอย่างน้อยลูกผมก็ยังได้เรียนอยู่ผมก็ยังใช้ชีวิตปกติแม่ของผู้ตายก็มีข้าวกินทุกวันนี้ไปดูชีวิตมันบัดซบขนาดไหนนี่เป็นวันครบรอบ5ปีนะครับวันครบรอบ5ปีคือผมก็รู้จักนะครับก็เลยขึ้นไปแล้วก็ไปงานนะครับไปงานรำลึก5ปีนะครับก็คือเรื่องที่ผมศึกษางานคือในงานวิจัยคือผมมีเคสศึกษาอยู่ประมาณมีทั้งสัมภาษณ์และมีทั้งคำพิพากษาอยู่นะครับประมาณสักเกือบ20รายนะครับเท่าที่จะสืบค้นได้นะครับบางเรื่องบางรายเนี่ยตอนที่เกิดเหตุนะครับคือผมติดต่อไปก็เขาก็ยินดีที่จะไปแค่ว่ายินดีให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่าพอตอนหลังติดต่อไปก็หลายเคสก็หายไปนะครับหายตัวไปแบบติดต่อไม่ได้คือหมายความว่าไม่ประสงค์จะติดต่อเราอีกแล้วนะครับก็คือผมเชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะมีความสำคัญนะครับคือเพราะว่าผมคิดว่าความรุนแรงของรัฐที่มีต่อความตายที่เงียบงันเนี่ยผมเชื่อนี่เป็นความรุนแรงชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าความรุนแรงชนิดนี้มันไม่ค่อยถูกให้ความสำคัญหรือถูกใส่ใจนะครับ
พราะนั้นมันจึงเป็นความตายที่มันส่งเสียงไม่ได้นะครับความตายนี้ไม่มีวันรำลึกถึงนะครับไม่มีเรื่องราวนะครับไม่มีเรื่องราวไม่มีวันรำลึกถึงไม่มีการนะครับผมเชื่อเป็นสถานการณ์ปกตินะครับแต่มันแฝงด้วยสภาวะยกเว้นเดี๋ยวพ้องยิ่งในกระบวนการทางกฎหมายนะครับจนผมอยากจะเรียกว่านี่เป็นสภาวะยกเว้นอันเป็นปกตินะครับความเจ็บปวดที่สูญหายการเยียวยาไม่คำนึงถึงความเสียหายที่รอบด้านนะครับกระบวนการยุติธรรมยังจำกัดอยู่หรือตั้งรับนะครับบทสรุปผมยังไม่มีบทสรุปนะครับแต่คือผมเชื่อแบบนี้ผมกำลังคิดถึงคือผมเชื่อไอ้สภาวะแบบนี้มันดำรงอยู่เนี่ยเพราะผมเชื่อมันมีจะเรียกว่าอุดมการณ์หรืออะไรบางอย่างก็ได้ที่มันเอื้อให้รัฐทำงานใช้ความรุนแรงได้มันเป็นอุดมการณ์ชนิดหนึ่งแน่นอนมันไม่ให้อุดมการณ์แบบเจ้าชีวิตนะครับแต่มันให้อุดมการณ์แบบชนิดที่คนเสมอภาคกันอ่ะมันเป็นอุดมการณ์ที่อำนาจรัฐมันมีอำนาจเหนือที่พร้อมจะทำงานที่พร้อมจะใช้ความรุนแรงโดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งจากรัฐบาลไม่ต้องมีนโยบายไม่ต้องไปแตะประเด็นสำคัญอะไรนะครับแต่ว่ามันพร้อมจะทำงานหรือพูดอีกแบบคือผมคิดว่านี่น่าอาจจะเป็นใครว่าเป็นชีวิตหรือเป็นจิตวิญญาณของรัฐไทยที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับขอบคุณครับของผมเท่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์สมชายเป็นอย่างสูงนะคะพูดถึงจิตวิญญาณรัฐเนี่ยมันน่าเศร้าใจนะคะอาจารย์เดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์อธิจักรนะคะให้ความคิดเห็นแล้วก็แสดงทัศนะไม่ทราบว่าผมพอจะใช้สไลด์ได้ไหมครับคือเริ่มต้นผมอยากจะบอกพวกเราว่าถ้างานของอาจารย์เล็กออกมาอยากให้พวกเราอ่านนะครับได้ไหมครับได้ค่ะอาจารย์สักครู่นะคะอ่านในส่วนที่เป็นบทสัมภาษณ์ของผู้สูญเสียแล้วเราจะเห็นถึงไอ้ความปวดร้าวอีกมากมายนะครับขอบคุณนักวิจัยทุกท่านนะครับขอบคุณอาจารย์สมชายนะฮะแม้ว่างานอาจารย์สมชายจะไม่ตรงกับงานคนอื่นนักนะครับแต่ผมคิดว่างานทั้งชุดนี้ได้ทำหน้าที่ในการสร้างความรู้ที่เราจะเห็นอะไรได้มากขึ้นนะครับงานชุดนี้น่าจะทำหน้าที่ที่จะกระชากพรมออกจากตีนคนจำนวนมากขึ้นนะครับเริ่มต้นผมอยากจะให้พวกเราอ่านเพราะถ้าเราอ่านข้อความที่อาจารย์สมชายไปสัมภาษณ์ผมเชื่อว่ามันเจ็บลึกในใจนะครับและสิ่งที่ผมพยายามจะคิดต่อจากงานอาจารย์สมชายคืออะไรงานอาจารย์สมชายทำให้เราเห็นอะไรบ้างผมคิดว่าสิ่งที่มันลึกลงไปในสังคมไทยก็คืออำนาจของความคิดเรื่องอำนาจที่มันคลุมครอบสังคมไทยสิ่งที่ปรากฏอยู่ในงานของอาจารย์สมชายตั้งแต่ตำรวจไล่ไปถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งหมดคือปฏิบัติการของอำนาจที่มันฝังลึกเข้าไปในหัวของคนไทยหัวของเจ้าหน้าที่กรณีที่อาจารย์สมชายศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะครับเมื่อหลายปีก่อนคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งรู้จักห่างๆเป็นนี่เหมือนกันเป็นนักศึกษานักเรียนทหารพวกนี้แล้วก็ถูกบังคับให้กินน้ำจนกระทั่งตายแต่เรื่องนี้ทันทีที่ตายพ่อออกมาโวยวายแล้วก็จบไปกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับไม่ใช่แค่เคสของอาจารย์สมชายถ้าเราไล่ไปอยู่ตามบ้านนอกเราจะเห็นความเจ็บปวดนี้อีกเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่งานอาจารย์สมชายทำก็คือไอ้ความคิดเรื่องอำนาจของสังคมไทยเนี่ยมันกระจายลงไปแล้วมันทำให้เกิดอำนาจในการที่จะคุมครอบสังคมไทยไว้นะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าไออำนาจของความคิดเรื่องอำนาจที่คุมครอบสังคมไทยเป็นไงงานของอาจารย์สมชายมีมากกว่านั้นนิดนึงก็คือว่าภายใต้การคุมครอบผมใช้คำว่าคุมครอบนะครับไม่ใช่ครอบคุมครอบมันมีหน่ออ่อนหรือเชื้อของความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาและไอหน่ออ่อนและเชื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจมันด้วยนะครับอำนาจของความคิดเรื่องอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับความคิดเรื่องอำนาจมี
แต่ปฏิบัติการของมันเนี่ยที่ผมบอกว่ามันขยายลงมาแล้วมันมีอำนาจของมันในการที่กำกับคนใหญ่จำนวนมากมายในสังคมไทยนะความคิดเรื่องอำนาจของสังคมไทยเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันมีลำดับมีเป็นก้อนเดียวกันแต่มีลำดับชั้นถ้าเรานึกถึงอำนาจคือพลังในการที่จะทำให้ผลักดันให้คนในสังคมกระทำการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอำนาจอันนี้สัมพันธ์อยู่กับโครงสร้างสังคมชนชั้นระบบราชการอำนาจที่เหนือที่สุดสัมพันธ์อยู่กับบุญบารมีและลดหลั่นลงมาอำนาจที่ลงมาเป็นปฏิบัติการอำนาจหรืออำนาจของความคิดเรื่องอำนาจก็คืออำนาจหน้าที่นะครับความคิดเรื่องอำนาจที่มันเป็นก้อนและกระจายลงมานี้นะครับมันกำกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนและพฤติกรรมด้วยถ้าเรานึกถึงกรณีของอาจารย์สมชายหรือกรณีอาจารย์บุญเลิศสัมภาษณ์คอปอหรืออื่นๆนะเราจะเห็นว่าไอ้พวกนี้คือปฏิบัติการของอำนาจหรือผมใช้คำว่าอำนาจของความคิดเรื่องอำนาจงานอาจารย์สมชายทำให้เรามองเฮ้ยเราต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้กันให้ชัดขึ้นไม่ใช่แค่ในภาวะที่พฤษภาธมินหรือในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีการตายแบบนี้ทั่วทุกหัวละแหงนะครับย้ำว่าความคิดเรื่องอำนาจและอำนาจของความคิดเรื่องอำนาจเนี่ยมันกำกับกำหนดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนและพฤติกรรมมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆแต่หยาบนะฮะผมก็พยายามจะคิดเรื่องนี้ก็คืออำนาจของความคิดเรื่องอำนาจเนี่ยแผ่สร้างกระจายลงไปกำกับและฝังในอารมณ์ความรู้สึกนะครับเขาเป็นเจ้าเป็นนายเขาเป็นเจ้าหน้าที่เราเป็นชาวบ้านนี่เป็นคำเก่านะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหยาบๆว่ามันมีปฏิบัติการอำนาจเข้ามากำกับเราในสังคมไทยเนี่ยอย่างมหาศาลและไอ้อำนาจที่มันแผ่สร้างอำนาจของความคิดเรื่องอำนาจเองมันคือตัวจะลงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางชนชั้นที่ดำเนินมาเนิ่นนานผมตั้งคำถามกับอาจารย์สมชายเมื่อเช้าว่าสมมุติเรานั่งๆอยู่เนี่ยสมเด็จพระเทพเดินผ่านมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะทำอะไรผมคิดว่าเราลองคิดคำตอบดูก็แล้วกันนะฮะผมคิดว่าโอเคมันเข้าไปฝังในตัวเรานะมันเป็นปฏิบัติการที่สำคัญนะครับผมพูดเรื่องท่านเสด็จมาเฉยๆนะไม่ได้พูดอะไรอีกเลยนะครับแต่ประเด็นเด่นของอาจารย์สมชายอยู่ตรงนี้ภายใต้อำนาจที่มันครอบตรงนี้นะที่ปรากฏอยู่ในศาลอยู่ในตำรวจอยู่ในการชันสูตรพลิกศพอยู่ในการกระบวนการที่ศาลมันไม่ใช่มันโทษศาลท่านไม่ไต่สวนอะไรเลยมันฝังอยู่สิ่งที่งานของอาจารย์สมชายทำก็คือภายใต้การคลุมครอบของอำนาจของความคิดอำนาจเนี่ยมีการต่อสู้ผมย้ำว่าวิสามันมรณะเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่การคลุมครอบของอำนาจเนี่ยทำให้เราไม่เห็นปรากฏการณ์ของการต่อสู้มานานมากเราอาจจะเห็นปรากฏการณ์นี้แต่ไม่มีการต่อสู้แต่งานของอาจารย์สมชายเลือกที่จะเข้าไปดูไอ้สิ่งที่มันอยู่ภายใต้โครงครอบอันใหญ่ที่เขากำลังสู้ผมแซวอาจารย์สมชายว่าอาจารย์สมชายนี่เป็นลูกศิษย์จันทิธิคือพยายามจะหาไอ้สิ่งที่มันเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้โครงใหญ่ผมคิดว่านี่คือประเด็นเด่นของอาจารย์นิธิแล้วก็อาจารย์สมชายก็เรื่อยมานะครับการศึกษาของอาจารย์สมชายได้ชี้ให้เห็นถึงอะไรผมใช้ว่าการต่อ การต่อสู้อย่างสุดหัวใจมีตัวอย่างในเอกสารในงานวิจัยของอาจารย์สมชายนะผมอยากให้พวกเราอ่านแม่ที่สู้เพื่อคืนความเป็นธรรมกับลูกเนื่องจากลูกเป็นทหารแล้วพบว่าศพไม่มีหัวสมองมีสำลีเข้ามาแทนเราไม่อ่านประโยคที่เขาให้สัมภาษณ์การต่อสู้อย่างสุดหัวใจกับอำนาจที่คลุมครอบอยู่ผมคิดว่าตรงนี้สำคัญนะนี่คือหน่ออ่อนของความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะเรียกว่าหน่ออ่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าศัพท์จันทร์ที่หน่ออ่อนแต่ว่าผมเรียกว่ามันคือความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากในการคลุมครอบอันนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงที่นำมาสู่คนที่สู้อย่างสุดใจนะครับสู้อย่างที่ว่าทุ่มทั้งตัวทุ่มทั้งชีวิตนะครับรวมทั้งชัยภูมิและคนอื่นๆนะรวมทั้งเผือกสมรวมทั้งโอเคผมจำชื่อทั้งหมดคือแรงปรารถนาของความต้องการความเป็นธรรมบวกกับความเจ็บปวดของคนที่สูญเสียผู้ที่เป็นที่รัก
ความเจ็บปวดของคนเขาต้องการความเป็นธรรมที่เป็นธรรมผมคิดว่าคำว่าความเป็นธรรมจำเป็นที่จะต้องมีคำขยายความว่าที่เป็นธรรมนะความเป็นธรรมเฉยๆเริ่มไม่มีความหมายอะไรแต่สิ่งที่เขาต้องการคือความเป็นธรรมที่มันเป็นธรรมจริงๆนะครับและเขารู้สึกว่าความเป็นธรรมที่เป็นธรรมจริงๆเนี่ยจะเยียวยาความรู้สึกปวดร้าวของการสูญเสียที่ไม่เป็นธรรมได้ผมอ่านงานอาจารย์สมชาย2รอบรอบแรกอ่านก็ไม่เป็นไรรอบที่2มานั่งอ่านตามประโยคและคิดโอ้จะร้องไห้นะโอเคนะครับการต่อสู้อย่างสุดหัวใจท่ามกลางความยากลำบากทุกขั้นตอนอาจารย์สมชายชี้เห็นยากลำบากมากนะทุกขั้นตอนนะครับที่เขาเข้าไปต่อสู้ผมเชื่อว่าถ้าเป็นเราหรืออาจจะถอยแล้วแต่เขาสู้แล้วผมเชื่อว่าคนจะสู้นี้จะมีอีกนะครับเกิดขึ้นท่ามกลางความยากลำบากทุกขั้นตอนของการต่อสู้อันเกิดขึ้นจากอำนาจของความคิดเรื่องอำนาจอำนาจและอำนาจที่นะอำนาจหน้าที่กลายเป็นตัวหลักที่ทุกคนยึดย้ำนะอำนาจหน้าที่ก็จะไปผูกโยงขึ้นไปจนสูงสุดเลยนะเหมือนกับข้าราชการตุลาการและอื่นๆอำนาจหน้าที่หมดราชการป้องกันตัวเองอำนาจหน้าที่เป็นเสมือนเกราะป้องกันความผิดตัวเองอำนาจหน้าที่เชื่อมโยงไปสู่อำนาจที่เหนือกว่าอำนาจหน้าที่กลายเป็นสิ่งที่ศาลก็ใช้นะครับทุกคนใช้นี่ถ้าเป็นถ้าอ่านในเอกสารที่หรือฟังที่อาจารย์สนใจพูดคือถ้าหากเป็นผมกดหมดแม็กแล้วนี่คือคุณอ้างอำนาจหน้าที่ที่ข้ามความเป็นธรรมได้อย่างสบายใจนะครับการประดุงรักษาอำนาจหน้าที่โดยไม่แยแสความเป็นธรรมที่เป็นธรรมเป็นอย่างไรผมคิดว่ามันก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่ลึกซึ้งมากๆเวลางานทั้งงานชุดนี้ก็พูดถึงคอฝอที่เป็นมนุษย์อ่ะนะก็โอเคแต่ว่าผมก็ยังโกรธอยู่ในการที่เขายิงโดยที่เขาไม่แยแสที่อื่นๆใครจะเห็นใจคอฝอก็เห็นใจไปนะผมไม่เห็นใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามการต่อสู้ของผู้ปวดร้าวกลุ่มนี้ที่อาจารย์สมชายเสนอนะมีความหมายอย่างยิ่งผมก็ยุอาจารย์สมชายนะบอกว่าเล่มนี้ต้องพิมพ์เพื่อที่จะทำให้คนเห็นถึงสภาวะที่ปกติที่คนไทยถูกกระทำมาอย่างปวดร้าวทั้งหลายงานชิ้นนี้ให้การรับรู้ว่าถ้าหากเราสังคมไม่ตระหนักถึงอำนาจที่มีปฏิบัติการคลุมครอบสังคมไทยอยู่เราก็ต้องเผชิญกับอำนาจที่ไม่แยแสความเป็นธรรมอีกต่อไปถ้าหากเราศึกษาพฤษภาธมินศึกษา14ตัวโอเคก็ต้องศึกษาแต่ไอ้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากอำนาจนะครับที่มาจากความคิดเรื่องอำนาจสังคมไทยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับอาจารย์สมชายได้หยิบการต่อสู้ของคนธรรมดาที่ต่อสู้กับการคลุมครอบของอำนาจและแสดงเห็นความยากลำบากความเหนื่อยหนักความท้อแท้ความปวดร้าวแต่เขาสู้สุดใจถ้าหากสังคมช่วยเขานะครับก็คงจะทำให้การต่อสู้สุดใจเขาเนี่ยเบาลงพวกเราเองนะครับก็พยายามจะช่วยชัยภูมิอยู่แต่ก็ช่วยได้น้อยนะครับเราก็ไปในจังหวะที่เขาทำบุญหรืออื่นๆนะครับทั้งหมดนี้สิ่งที่อาจารย์สมชายพูดคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การคลุมครอบของอำนาจความคิดเรื่องอำนาจชุดหนึ่งเราคงจำเป็นต้องเข้าใจความสลับซับซ้อนของความคิดเรื่องอำนาจมากขึ้นความคิดอำนาจและอำนาจของความคิดเรื่องอำนาจเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะมองเห็นหรือพอจะมีความหวังกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในหรือภายใต้ของการคลุมครอบที่หนาและหนักเราคงต้องมองเห็น structure feeling หรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ตรงนี้และเสริมสร้างให้มันมีพลังเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะสังคมนะครับมีน้ำหนักหรือมีพลังมากพอที่จะค้ำยันหรือทำให้การต่อสู้อย่างสุดใจของคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยพอจะสู้ไหวมากขึ้นไม่เหนื่อยเท่าที่เกิดขึ้นนะครับงานของอาจารย์สมชายชี้ชวนให้เรามองไปสู่แนวทางสันติวิธีแนวทางสันติวิธีย่อมไม่ใช่แค่เทคนิคแต่แนวทางสันติวิธีคือการต่อสู้ที่ต้องสั่งสมพลังนะครับอันเกิดจาก
สั่งสมพลังเนี่ยที่จะเกิดจากการรวมกลุ่มที่กว้างขวางไพศาลขึ้นต้องใช้เวลาในการสั่งสมเราไม่สามารถจะใช้สันติวิธีไปสู้กับอำนาจอำนาจของความคิดเรื่องอำนาจที่จะสามารถเสร็จได้ภายใน3อาทิตย์7วันเราอาจนักเคลื่อนไหวทั้งหมดอาจจะต้องคิดถึงยุทธศาสตร์ที่วางกันเป็นปีๆอย่าลืมนะครับถ้าหากเรานึกถึงคานธีไม่ได้สู้วันเดียวนะครับการหยิบเอาประวัติคานธีที่สมัยอยู่แอฟริกาใต้อยู่แอฟริกาก็แล้วกันก็หยิบมาเป็นกระบวนการของการสร้างอเจนดาในการเคลื่อนวันนี้เองเนี่ยเราจะสู้ถึงอำนาจของความคิดเรื่องอำนาจในระดับต่างๆรวมทั้งระดับอำนาจหน้าที่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเราคงต้องค่อยๆรีบก็ได้นะฮะแต่หมายถึงวางแผนเป็นระยะระยะเราไม่สามารถใช้สันติวิธีบนกรอบคิดและก็หวังว่าจะเอาชนะสิ่งที่มันฝังรากลึกไว้ภายในการเคลื่อนไหว3เดือน6เดือนเราคงต้องค่อยๆเคลื่อนรีบก็ได้ผมใช้คำพูดว่าค่อยๆเดี๋ยวทัวลงแต่หมายถึงว่าต้องมองระยะยาวและสั่งสมสิ่งที่เรียกว่าพลังอำนาจและการสั่งสมนี้ในระดับอำนาจหน้าที่เนี่ยทำอย่างไรจะหาประเด็นอะไรที่กระชากพรมออกจากเท้าผู้คนให้ได้ถ้าเราไม่กระชากเป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ